เด็กกับพบกับวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้ครูจะพาไปเรียนหลักภาษานะคะต่อเนื่องจากบทที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะคะในเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างจำได้ไหมคะนะคะในบทนี้จะมีหลักภาษานะคะอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของโรงงานนะคะโรงงานคืออะไรมีองค์ประกอบแล้วก็ขั้นตอนการเขียนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาดูที่ความหมายกันก่อนนะคะโครงงานเนี่ยก็คือการศึกษาค้นคว้านะคะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการวางแผนในการศึกษาแล้วก็นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามแผนที่นักเรียนวางไว้นะคะโครงงานจึงเป็นงานค้นคว้าของนักเรียนที่จะใช้แก้ปัญหานะคะหรือตอบข้อสงสัยของนักเรียนค่ะประเภทของโครงงานนะคะแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้เป็น4ประเภทค่ะประเภทที่1นะคะเป็นโครงงานประเภทสำรวจ2โครงงานประเภทการทดลอง3โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์และ4โครงงานประเภททฤษฎีค่ะโครงงานประเภทสำรวจนะคะตามชื่อโครงงานเลยค่ะนะคะก็จะเป็นโครงงานที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะออกไปสำรวจเพื่อหาสาเหตุของปัญหานะคะค้นพบสาเหตุของปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขปรับปรุงปัญหานั้นค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นโครงงานการสำรวจคำที่มักเขียนผิดนักเรียนอาจจะไปสำรวจว่าเอในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ของเราเนี่ยมีคำในภาษาไทยคำไหนที่เพื่อนๆน่ะเขียนผิดบ่อยๆนะคะก็ออกไปสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาเขียนนะคะว่าคำไหนผิดมากที่สุดนะคะเรียงไป1 2 3 4นะคะเป็นต้นหรือโครงงานการสำรวจภาษาวัยรุ่นที่ใช้ในหนังสือพิมพ์นะคะสมมุตินักเรียนอยากจะทราบว่าหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้คำภาษาวัยรุ่นคำว่าอะไรบ้างนะคะก็เป็นการสำรวจแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากการดูหนังสือพิมพ์หลายๆยี่ห้อหลายๆฉบับนะคะ2นะคะเป็นโครงงานประเภทการทดลองค่ะเหมือนกันกับที่เนื้อเรื่องที่หนูอ่านไปใช่ไหมคะที่หนูลิทำการทดลองต่างๆนะคะเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นการลงมือทดลองเพื่อหาข้อสรุปว่าสิ่งที่เราคิดเป็นจริงไหมนะคะเช่นโครงงานการทดลองยากันยุงจากพืชสมุนไพรนักเรียนจะอยากรู้ว่าตะไคร้หอมกับมะกรูดนะคะอันไหนที่จะช่วยไล่ยุงได้มากกว่ากันนะคะนักเรียนก็ลองเอาทั้งสองอย่างนี้มาทำการทดลองแล้วเปรียบเทียบดูจากนั้นก็เขียนออกมาเป็นรายงานนะคะเพื่อนำเสนอหรือยกตัวอย่างโครงการปลูกพืชสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะคะก็เอาไปทดลองนะคะทดลองปลูกว่ามันจะเจริญเติบโตดีไหม3เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ค่ะแน่นอนก็จะต้องประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมนะคะอาจจะประดิษฐ์ออกมาเพื่อใช้แก้ปัญหาบางอย่างนะคะยกตัวอย่างโครงงานการประดิษฐ์เครื่องจักสารจากผักตบชวานะคะโครงงานนี้อาจจะเกิดจากแถวบ้านมีผักตบชวาเยอะใช่ไหมในแม่น้ำลำคลองนะคะขัดขวางการคมนาคมหรือทำให้น้ำเน่าเสียอย่างเงี้ยก็แก้ปัญหาโดยการนำมาสารเป็นเครื่องใช้นะคะเป็นต้นหรือโครงงานการประดิษฐ์เครื่องช่วยสอนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนำมาใช้ช่วยในการเรียนการสอนนั่นเองเป็นประเภทสิ่งประดิษฐ์นะ3ก็คือโครงงานประเภททฤษฎีค่ะนะคะก็เป็นการไปศึกษาค้นคว้าทฤษฎีต่างๆนะคะอาจจะเป็นจากในหนังสืออินเทอร์เน็ตหรือว่าถามจากผู้ที่รู้ก็ได้นะคะตัวอย่างโครงงานการศึกษาคำซ้อนในวรรณคดีร้อยแก้วนะคะสมมุตินักเรียนมีหนังสือวรรณคดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เนี่ยหนูอยากรู้ว่าในวรรณคดีพวกนั้นน่ะมีคำซ้อนมากน้อยแค่ไหนแล้วคำไหนที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็ไปศึกษาหรือจะเป็นโครงการโครงงานการศึกษาข้อคิดจากเรื่องมโหสถชาดก
นะคะก็หยิบหนังสือเรื่องมโหสถชาดกมา1เล่มนะคะแล้วก็ลองอ่านลองวิเคราะห์ศึกษาเอามาดูว่าเขาให้ข้อคิดอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นโครงงานประเภททฤษฎีนะคะศึกษาจากหนังสือหรือตำรานั่นเองนะคะอ่ะได้รู้ไปแล้วนะคะว่าโครงงานแบ่งตามลักษณะออกเป็น4ประเภทเนาะก็ลองเลือกดูว่าถ้าหนูจะทำหนูสนใจจะเขียนโครงงานประเภทไหนนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนในการทำโครงงานขั้นตอนในทางการทำโครงงานนะคะขั้นตอนแรกก็ต้องคิดแล้วก็เลือกหัวข้อก่อนคิดก่อนว่าเอจะทำโครงงานประเภทไหนดีประเภทสำรวจหรือประเภทสิ่งประดิษฐ์จะประดิษฐ์อะไรนะคะเลือกมาสักหนึ่งอย่างนะคะคิดชื่อเรื่องเดี๋ยววันนี้จะได้ลองทำดูนะคะลองเขียนออกมาดูซิว่าเราจะทำอะไรนะคะสองก็ต้องมีการวางแผนนะคะวางแผนการดำเนินงานสามนะคะมีการเขียนรายงานด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลเก็บไว้นะคะสี่ต้องมีการนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นได้ทราบผลการดำเนินงานนั้นด้วยนะคะที่ครูอธิบายไปนะคะขั้นตอนแรกการคิดและเลือกหัวข้อนะคะขั้นตอนที่2ก็เป็นการวางแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้การทำงานของเราเป็นยังไงวุ่นวายนะคะดำเนินงานไปตามแผนแล้วก็ตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้นะคะหัวข้อในการเขียนโครงงานนะคะก็จะมี1ชื่อผู้ทำโครงงานชื่อเราเองนะคะ2ชื่อที่ปรึกษาโครงงานอาจจะเป็นคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชานะคะ3หลักการและเหตุผลของโครงงานนะคะหลักการและเหตุผลของโครงงานนะคะพอเห็นคำนี้ปุ๊บให้จำไว้เลยว่าเขาให้เขียนว่าทำไมถึงทำโครงงานนี้มันเกิดจากปัญหาอะไรนะคะเช่นที่ครูอธิบายเมื่อกี้ว่าอ๋อที่บ้านหนูมีผักตบชวาเยอะมากเลยนะคะลอยอยู่เต็มลำคลองเลยนะคะหนูอยากจะแก้ปัญหาโดยการนำมันมาใช้ประโยชน์หนูก็เลยเขียนหนูเลยคิดจะทำเครื่องสารจากผักตบชวาขึ้นมานะคะเห็นไหมเป็นความสำคัญและความเป็นมาว่าทำไมถึงทำโครงงานนี้จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะทำเพื่ออะไรนะคะจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์เวลาที่หนูเขียนนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อเดี๋ยวคุณครูจะเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะช่วงท้ายชั่วโมงนะคะเช่นเมื่อกี้ทำเครื่องจักรสารจากผักตบชวาใช่ไหมคะจุดมุ่งหมายหนูอาจจะเขียนว่าเพื่อทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดแล้วก็สดรู้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าข้อที่สองนะคะเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อาจจะเขียนไม่ได้วัตถุประสงค์ที่หนูทำโครงงานนี้นะคะสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้าเขาวงเล็บว่าถ้ามีเห็นไหมคะหมายถึงว่าหนูจะมีหรือไม่มีก็ได้สมมุติฐานคืออะไรคือการคาดเดาคาดคะเนว่าเราทำออกมาแล้วมันจะต้องได้ผลอย่างนี้นะคะคาดเดาไว้ก่อนเลยสมมุติเมื่อกี้คุณครูทำเรื่องเครื่องจักรสารจากผักตบชวาใช่ไหมครูอาจจะเขียนสมมุติฐานว่าผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองจะหมดไป 100% เลยแล้วคุณครูก็จะได้เครื่องจักรสารจากโครงงานนี้จำนวน100ชิ้นนี้เป็นต้นนะคะครูตั้งสมมติฐานไว้วิธีการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงานนะคะก็ต้องอธิบายว่าหนูจะทำเรื่องอะไรศึกษาอะไรจะไปเก็บข้อมูลที่ไหนนะคะรวมถึงระบุวัสดุอุปกรณ์ที่หนูจะต้องใช้ด้วยนะคะต่อไปเป็นแผนปฏิบัติงานนะคะเขียนไว้เลย1 2 3ทำอะไรยกตัวอย่าง1ศึกษาข้อมูลจากตำราหนังสือเรื่องนี้หรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตหรือค้นคว้าจากผู้รู้2จัดหาวัสดุอุปกรณ์3ลงมือประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ของเราและสุดท้ายก็นำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้เห็นไหมคะเขียนเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มทำจนกระทั่งจบเลยผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะคล้ายๆกับการเขียนจุดประสงค์นะคะทำแล้วผลที่ได้รับมาคืออะไรนะคะนั่นคือแม่น้ำลำคลองสะอาดมากยิ่งขึ้น
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เห็นไหมคะเขียนล้อกันกับจุดประสงค์ที่หนูสมมุติขึ้นมาเมื่อกี้นะคะและสุดท้ายเอกสารอ้างอิงคืออะไรคือตำราที่หนูเอามาดูเวลาที่หนูเอาหนังสือหรือข้อมูลมาจากที่ใดก็แล้วแต่นะคะจะต้องอ้างอิงด้วยว่าเราเอามาจากที่นี่นะคะเป็นมารยาทแล้วก็การเขียนที่ถูกต้องนะคะจะไปคัดลอกหรือยกความคิดของคนอื่นมาอย่างเดียวไม่ได้ต้องอ้างอิงด้วยนะคะซึ่งวิธีการเขียนอ้างอิงก็คือครูยังจะไม่ให้เขียนตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะสับสนได้นะคะวันนี้จะให้ฝึกเขียนประมาณ 3-4 หัวข้อก่อนเนาะนะคะอันไหนที่ยากๆ ก็เดี๋ยวค่อยๆเรียนในระดับต่อๆไปนะคะให้รู้ไว้ก่อนว่าเวลาเขียนโครงงานก็จะมีหัวข้อประมาณนี้นะคะอ่ะการเขียนรายงานโครงงานอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะคล้ายๆกับเวลาที่หนูทำรายงานนะคะเคยทำรายงานกันไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวอนาคตครูจะลองให้ทำดูนะคะอ่ะมาดูองค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงานก่อนนะคะมีอะไรบ้างชื่อโครงงานนะคะชื่ออะไรตั้งได้ตามใจชอบเลย2ผู้จัดทำโครงงานก็เราเอง3ที่ปรึกษาโครงงานนะคะคือชื่อคุณครู4คำนำรู้จักคำนำไหมถ้าไม่รู้จักเปิดดูในหนังสือเรียนได้นะคะทุกเล่มจะมีคำนำอยู่หน้าแรกนะคะและต่อด้วยสารบัญสารบัญก็คือหน้าที่ใช้บอกหน้าว่าเนื้อหานี้อยู่หน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนนะคะสารบัญตารางหรือภาพประกอบจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะบทคัดย่อนะคะเป็นสรุปรายงานย่อยๆนะคะจะใส่ไว้หน้าแรกว่ามีวัตถุประสงค์อะไรดำเนินการด้วยวิธีไหนแล้วก็ผลการดำเนินงานเป็นยังไงนะคะ8กิจกรรมประกาศเป็นการเขียนขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือเราในการทำโครงงานครั้งนี้นะคะเดี๋ยวรอดูตัวอย่างช่วงท้ายๆคลิปเนาะนะคะอ่ะอันนี้เป็นหัวข้อที่ครูจะให้เขียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวดูความหมายก่อนนะอย่าเพิ่งเดี๋ยวมีให้จดตอนท้ายนะคะบทนำอันนี้จะบอกความเป็นมาและความสำคัญของโครงงานว่าทำไมถึงทำเรื่องนี้2วัตถุประสงค์ของโครงงานทำเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรนะคะ3สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้าคาดเดาเอาสิว่าผลที่ออกมาจะได้เป็นยังไงนะคะและ4การดำเนินงานนะคะก็เขียนขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอันนี้เป็นส่วนท้ายของหนังสือที่คุณครูบอกว่าเป็นเอกสารอ้างอิงจำได้ไหมคะที่ว่าไปเอาข้อมูลจากที่ไหนมาก็ต้องอ้างอิงด้วยนะคะเป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงเอกสารนะคะนักเรียนรู้ไว้ก่อนก็ได้นะคะยังไม่ได้ฝึกเขียนแต่รู้ไว้ก่อนว่าใส่อะไรบ้างนะคะเวลาที่เราเอาข้อความหรือข้อมูลมาจากที่ไหนนะคะเขียนอ้างอิงเราก็จะเขียนชื่อนามสกุลของผู้แต่งหนังสือชื่อหนังสือสถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์แล้วก็ปีที่พิมพ์นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนอ้างอิงหนังสืออ้างอิงหนังสือวารสารแล้วก็อ้างอิงข้อความที่มาจากหนังสือพิมพ์ค่ะนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปครูจะสอนในระดับต่อไปเนาะนะคะและส่วนท้ายๆก็จะเป็นการสรุปผลการศึกษาทำแล้วก็ต้องมีการสรุปด้วยนะคะเขียนคำตอบที่ได้มาว่าทำแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็อภิปรายผลด้วยว่านำไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงหรือมีปัญหาและอุปสรรคอะไรหรือไม่นะคะตัวอย่างคนนี้เขาทำโครงงานชื่อโครงงานภาษาไทยชื่อเรื่องเสียงอ่านนะคะเขาบอกว่าที่มาและความสำคัญที่เขาทำโครงงานนี้เพราะว่าเขาคิดว่าคำในภาษาไทยเนี่ยมีคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราอยู่มากสังเกตได้ว่าชื่อของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะมีชื่อแปลกๆเยอะเลยใช่ไหมในปัจจุบันนะคะการตั้งชื่อบางครั้งมีการประดิษฐ์ให้โดดเด่นแปลกใหม่อาจทำให้เขียนยากขึ้นจึงคิดจะนำชื่อของนักเรียนเนี่ย
มาศึกษาและจัดทำเป็นโครงงานขึ้นเขาจะศึกษาชื่อนักเรียนว่ามีวิธีการอ่านและการเขียนยังไงวัตถุประสงค์ของเขานะคะเห็นไหมคะเขาขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อหมดเลยเห็นไหมคะ 1. เพื่ออ่านและเขียนชื่อนักเรียนได้ถูกต้อง 2. เพื่อฝึกอ่านและเขียนคำที่สะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา 3. เพื่อฝึกการเรียงคำตามพจนานุกรมด้วยเห็นไหมคะขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าคืออะไรขอบเขตคือกรอบถ้าสมมติว่าคุณครูแค่บอกว่าศึกษาชื่อนักเรียนหนูทราบไหมคะว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนไหนไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าให้สำรวจทั้งประเทศนี่โอ้โหตายเลยเป็นล้านล้านคนเลยใช่ไหมคะก็ต้องเขียนขอบเขตหรือกำหนดกรอบไว้ด้วยนะคะในที่นี้เขาจะศึกษารายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ต้องเขียนชื่อเรียนนั่นจริงแล้วนะคะอ่ะโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรณรัตน์สมมตินะจำนวน30คนนะคะสาระเนื้อหาที่เขาจะมาทำโครงงานเขาจะดูเรื่องอะไรบ้างเขาจะดูเรื่องพยางค์เรื่องคำเรื่องการอ่านการเขียนคำอ่านที่ตรงตามมาตราแล้วก็เรียงลำดับคำตามพจนานุกรมด้วยเขาจะดูเรื่องพวกนี้นะคะและต้องบอกระยะเวลาในการทำด้วยเขาทำหนึ่งภาคเรียนถ้าเราไม่บอกเป็นยังไงคะโอ้โหหนูขึ้นป.6ยังทำไม่เสร็จเลยไม่ได้กำหนดเวลาไว้ใช่ไหมทำไปหลายปีเลยนะคะต้องกำหนดเวลาในการทำด้วยนะคะอ่ะเป็นอุปกรณ์อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาเขียนขึ้นมานะคะหนูจะได้ลองเขียนดูนะคะอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ศึกษานะคะเขาใช้รายชื่อนักเรียนตามบัญชีประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะใช้พจนานุกรมใช้ใบความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดนะคะและใช้แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนและคำอ่านด้วยนะคะอ่ะวิธีการศึกษานะคะเขาก็จะเขียนเป็นขั้นตอนมาเลยนะคะลักษณะนี้ตามตัวอย่างนะคะเป็นการทำงานกลุ่มนะคะขั้นแรกเขารวบรวมรายชื่อนักเรียนก่อนจากบัญชีรายชื่อว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่ชื่อนะคะ30ชื่อนะคะมีชื่ออะไรบ้างข้อที่2เขาก็จะออกแบบบันทึกนะคะว่าชื่อนี้นะคะมีคำอ่านว่าอย่างไรนะคะและ3พูดคณะผู้จัดทำเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันไปเลยว่าคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรที่ทำอะไรนะคะเป็นการเขียนแผนวิธีการศึกษาไว้ก่อนเพื่อดำเนินการตามนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้ผลการศึกษาออกมานั่นก็คือได้คำอ่านชื่อนักเรียนเรียงลำดับตามพจนานุกรมพร้อมระบุจำนวนพยางค์และตัวสะกดนะคะการนำไปใช้ประโยชน์เห็นไหมคะนะคะ 1. นำความรู้ไปใช้ในการอ่านคำและเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา 2. ทำให้ใช้พจนานุกรมได้คล่องแคล่วขึ้นนะคะและ3ทำให้มีทักษะในการทำงานในการทำงานกลุ่มเนี่ยนะคะเพราะเขาทำโครงงานเป็นกลุ่มใช่ไหมนะคะมีทักษะในการทำงานกลุ่มแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยเพราะว่าอะไรอยากรู้ชื่อเพื่อจะได้ว่าอ่านยังไงเราก็ไปถามเพื่อว่าชื่ออะไรนะคะทำให้มีรู้สัญญาสัมพันธ์ต่อกันด้วยนะคะอ่ะทีนี้อ๋อเหลือเอกสารอ้างอิงนะคะเอกสารอ้างอิงในที่นี้เขาใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพ.ศ.2554เขาก็เขียนด้วยว่าอ๋อเอามาจากตำราเล่มนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกกันดูซึ่งวันนี้คุณครูจะให้เขียนในสมุดนะคะอ่ะพร้อมแล้วเตรียมสมุดขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแต่ละหัวข้อให้ฟังเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูหัวข้อนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังก่อนค่ะหัวข้อแรกที่คุณครูให้นักเรียนเขียนนะคะนั่นก็คือชื่อโครงงานใช่ไหมคะ
นูไม่ต้องเขียนตามไม่ต้องเขียนโครงงานเดียวกับครูนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างหนูไปเขียนโครงงานเอาเองว่าหนูจะเขียนโครงงานอะไรนะคะสมมุติว่าคุณครูจะเขียนโครงงานชื่อโครงงานว่าถังขยะอัตโนมัติเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์นะคะเราใส่ถูกไหมเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์คุณครูจะประดิษฐ์ถังขยะอัตโนมัติแบบที่พอนักเรียนเดินผ่านปุ๊บถังขยะเปิดฝาปั๊บนะคะคุณครูคิดว่าคุณจะทำอันนี้นะคะต่อไปบทนำคืออะไรบทนำก็คือทำไมต้องทำเรื่องนี้คุณครูเขียนไว้ก็จะได้ไม่งงนะคะทำไมต้องทำคุณครูก็จะเขียนว่าปัจจุบันจำนวนถังขยะภายในโรงเรียนจำนวนถังขยะภายในโรงเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนนะคะคุณครูยกตัวอย่างนะคะนักเรียนจะได้เห็นภาพอ่ะไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนนะคะนะคะอ่ะคุณครูพูดต่อเนาะปัจจุบันจำนวนถังขยะภายในโรงเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยต้องเดินไปทิ้งขยะไกลๆใช่ไหมคะแล้วก็เป็นยังไงอาจจะเกิดความรู้สึกขี้เกียจนะคะคุณครูจึงคิดจะประดิษฐ์ถังขยะอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอกับนักเรียนของเราและดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากที่จะทิ้งขยะให้ลงถังมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเวลาเห็นแบบอะไรพวกนี้ก็จะตื่นตาตื่นใจใช่ไหมคะอ่ะเป็นบทนำของครูว่าทำไมครูถึงทำโครงงานนี้อ่ะตัวอย่างนะตัวอย่างนะหนูคิดแล้วก็เขียนเอาเองนะคะคิดแล้วเขียนเอาเองต่อไปจะเป็นหัวข้อวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายก็เหมือนกันใช่ไหมคะวัตถุประสงค์จำได้ไหมคะเขียนว่าอะไรทำเพื่ออะไรใช่ไหมคะคุณครูทำเพื่ออะไรถามอาจารย์อัตโนมัติหนูคิดว่าทำเพื่ออะไรลูกหนึ่งเพื่อคิดได้เองเลยนะตัวอย่างนะเพื่อให้มีจำนวนถังขยะที่เพียงพอที่เพียงพอนะคะกับจำนวนนักเรียนนะคะกับจำนวนนักเรียนนะคะสองเอาทั้งสองข้อกับนักเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจก็ได้นะคะดึงดูดความสนใจนะคะให้นักเรียนทิ้งขยะกันมากขึ้นทิ้งขยะมากขึ้นนะคะกระดานเต็มแล้วนะคะต่อไปสมมุติฐานนะคะสมมุติหัวข้อต่อไปสมมุติฐานนะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะสมมุติคุณครูมีสมมุติฐานด้วยคุณครูก็อาจจะเขียนว่า C นะคะ C นะคะสมมุติฐานของครูคือ
นักเรียนทุกคนทุกคนทิ้งขยะลงถังคิดเป็น 100% ค่าเหลือ 100% อะไรก็ว่าไปนะคะและหัวข้อสุดท้าย 100% หลุดใช่ไหมหมดกระดาษนะคะทุกคนที่ขยะเป็น 100% โอเคนะคะและหัวข้อสุดท้ายวิธีการดำเนินงานใช่ไหมหนูก็เขียนไปเลยว่าขั้นตอนที่1ทำอะไรนะคะวางแผนก่อนขั้นตอนที่2ศึกษาข้อมูลจากเอกสารตำราถามผู้รู้ขั้นตอนที่3หาวัสดุอุปกรณ์มาทำขั้นตอนที่4แล้วทำไงต่อแล้วมีวัสดุอุปกรณ์ทำไงต่อคะเก่งมากเลยว่าตั้งใจเรียนสุดๆนะคะลงมือทำและขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องนำไปใช้แล้วก็สรุปผลด้วยเขียนได้ด้วยตัวเองได้นะใช่ไหมนะคะลองคิดดูลองเขียนมาดูว่าเราอยากทำอะไรนะคะตามหัวข้อที่ครูจะขึ้นให้ที่หน้าจอนี้นะคะตามหัวข้อนี้นี่เลยนะคะลองคิดดูหนูจะทำโครงงานประเภททดลองสำรวจหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ได้นะคะเขียนใส่สมุดนะคะไม่ต้องยาวมากค่ะไม่ต้องยาวมากเอาแค่พออ่านเข้าใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งครูนะคะในชั่วโมงถัดไปค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะ